การที่ในวัยเด็กต้องออกจากครอบครัวมาอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอระโนดซึ่งมีความรู้ทางด้านช่างและงานศิลปะแบบไทยโบราณนั่นจึงทำให้ชีวิตของอาจารย์พินโยได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่กับงานช่างพื้นบ้านของไทยมาโดยตลอดพ่ออาจารย์นี่ก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่บวชพร้อมกันก็คือเจ้าคณะอำเภอระโนดท่านก็บอกว่าถ้ามีลูกผู้ชายจะมาขอไปเลี้ยงท่านสอนให้อาจารย์เรียกพ่อครูเนื่องจากว่าท่านเป็นช่างที่วัดเนี่ยเวลา8ค่ำ15ค่ำพวกช่างทั้งหลายก็จะมาถือศีลนอนที่วัดพวกที่มาเนี่ยเป็นช่างตัดรูปหนังตะลุงบ้างช่างเขียนภาพในกระจกทั้งหลายแหล่ทั้งแทงหยวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยช่วยกันสอนอาจารย์คล่องมาตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์สนใจศิลปะหลังจากที่ท่านได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพท่านก็ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ในวัยเด็กนั่นก็คือการเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามากรุงเทพก็มาอยู่วัดประยูนตอนแรกก็ว่าจะเรียนเพาะช่างแต่พวกพี่ๆก็บอกว่าน้องพินโยเนี่ยควรจะเรียนสถาปัตย์แล้วจะไปได้ดีมากเพราะมีฝีมือเพราะงั้นก็สอบเข้าสถาปัตย์จุฬาความเป็นสถาปนิกของอาจารย์พินโยเริ่มฉายแววให้เห็นตั้งแต่ท่านยังเรียนไม่จบเพราะมีงานออกแบบอาคารภายในศาสนสถานแห่งหนึ่งมาให้ท่านได้ทดสอบความสามารถจนกลายมาเป็นผลงานชิ้นแรกในชีวิตของท่านเรียนอยู่ปี3สำนักงานสถาปนิกสิทธิสยามการเนี่ยนะเขาจะทำศาลาสวดอภิธรรมก็มาอาจารย์ให้ทำให้ที่วัดท่าทองหลังแรกที่ออกแบบเดี๋ยวนี้ลื้อไปแล้วหลังจากเรียนจบโชคชะตาก็นำพาให้ท่านต้องเข้าสู่แวดวงการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมไทยอย่างเต็มตัวเนื่องจากในช่วงเวลานั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนทางด้านนี้เป็นการเฉพาะในคณะสถาปัตย์มีหลักสูตรอยู่วิชาหนึ่งคือวิชาลายไทยแต่วิชาออกแบบโบสถ์วิหารหรือวิชาที่จะเป็นสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยไม่มีใครสนใจก็มีอาจารย์เนี่ยทำอยู่พอปีที่อาจารย์จบปี07เนี่ยอาจารย์สอนวิชาลายไทยตายพอดีตอนนั้นก็เตรียมจะไปอยู่นิวยอร์กกรรมการวิชาการของคณะก็ขอร้องว่าเธอต้องมาเป็นอาจารย์สอนสิ่งแรกที่อาจารย์พินโยได้ทำเมื่อเข้ามาสอนในวิชาสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็คือการคิดหลักสูตรในการเล่าเรียนเสียใหม่เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจและเข้าถึงรากเหง้าในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยที่แท้จริงพอเข้าสอนอาจารย์ก็บอกท่านคณบดีว่าต่อไปนี้ผมจะไม่สอนแบบเดิมเพราะที่เรียกวิชาลายไทยนั่งลอกลายเขียนนี่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เรียนสถาปัตยกรรมไทยอาจารย์ทำหลักสูตรเครื่องผูกซึ่งไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไม้ไผ่กระไว้เนี่ยและจากเครื่องผูกก็มาเป็นเครื่องสับก็วิวัฒนาการมาใช้ไม้จริงและจากเครื่องสับเป็นเครื่องก่อนั่นคืออาคารที่ก่ออิฐฉาบปูนเมื่อก่อนเครื่องก่อนี่โก้นะเขาเรียกกันบ้านตึกไงนอกจากนั้นหลักสูตรของอาจารย์พินโยยังได้ลงรายละเอียดไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมชั้นสูงที่มีชื่อเสียงในเรื่องของรูปแบบและความงามในระดับประเทศอีกด้วยการทำหลักสูตรอย่างนี้มันก็ต้องทำไปถึงเครื่องลำยองคือมีองค์ประกอบของลวดลายทั้งหลายอย่างเช่นวัดแก้วอย่างเงี้ยอาคารดุสิตมหาปราสาทพระโบสถ์วัดสุทัศน์อะไรเงี้ยนะก็ต้องมาเรียนรูปแบบในการทำงานของอาจารย์พินโยท่านจะเน้นในเรื่องของความถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะแม้แต่ในเรื่องของการเขียนแบบท่านก็ยังคงอนุรักษ์วิธีการเขียนในแบบดั้งเดิมเอาไว้ในการทำงานที่อาจารย์พินโยทำมารอบโลกแบบเท่าของจริงทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์จะต้องปรับลายให้ถูกต้องจะได้เป็นฝีมือของครูที่ลูกศิษย์จะเรียนต่อไปแต่หากว่าเราทำถูกต้องมันก็เป็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีเหมือนใครในโลกอย่างบ้านอาจารย์หาตะปูสักตัวที่ไหนได้บ้านอย่างนี้ไม่มีการเข้าสลักเดือยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาสุดยอดของช่างไทยมาแต่โบราณบ้านเรือนไทย3ชั้นของอาจารย์พินโยหลังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอนเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมบ้านไม้ทรงพระของคนไทยที่หาดูได้ยากเพียงอย่างเดียวแต่ทุกครั้งที่มีนักศึกษาหรือสถาปนิกรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยี่ยมเยือนท่านก็จะปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นสถาปนิกเสริมเข้าไปด้วยทุกครั้งก็พยายามสอนลูกศิษย์ให้รู้จักกาลเทศะในการออกแบบว่าเราจะออกแบบยังไงทำอะไรกับใครที่ไหนเป็นอย่างไรสถาปนิกเนี่ยก็ควรจะมีปฏิภาณในการออกแบบเพราะเป็นอาชีพที่ห้ามไม่ให้ไปจำคนโน้นมาทำใหม่ต้องคิดใหม่ตลอดเวลา
การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นกับมนุษยชาติในครั้งนี้อาจารย์พินโยท่านเชื่อว่าเป็นการที่ธรรมชาติต้องการจะปรับเปลี่ยนโลกให้มีความสมดุลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance of Nature เพราะไม่เช่นนั้นแล้วโลกก็คงจะไม่มีที่อยู่อาศัยหรือปริมาณอาหารเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีวิตมนุษย์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปีโควิด-19 คือเครื่องมือทำลายล้างอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติได้หยิบมาใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกให้มีความสมดุลกับปริมาณของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเพราะมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของวิถีธรรมชาติที่ไม่อาจมีข้อยกเว้น